เนี้ยแค่เขายังฟุ้งอยู่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องการอะไรถ้าเราเริ่มมีไอเดียว่าเราจะทำแบบนี้ครับเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงด้วยไอเดียของเราเนี่ยเราสามารถตะล่อมเขาให้เขาสร้างรู้สึกว่าแบบเออจริงๆอันนี้มันก็เป็นความต้องการของเขาเหมือนกันผมมองว่าความต้องการของตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจะสร้างอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้ต้องการสร้างของขึ้นมาทำมันสำเร็จแล้วจบผมต้องการสร้างของขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสรุปคำตอบก็คือว่าอย่างแรกคือปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนคนใกล้ชิดคนที่บ้านครอบครัวอะไรนี่แหละอย่างแรกเพราะว่ามันคือความเชื่อใจของคนในครอบครัวเนาะเราคงแบบผมคงไม่ปรึกษาพ่อแล้วพ่อผมมาทำเองอะไรอย่างนี้กลุ่มที่สองก็คือคนที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นกลุ่มที่สามคือลูกค้าครับผมครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับผมมาฝั่งทางนี้บ้างดีกว่านะครับมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างว่าถ้าเกิดว่ามีไอเดียแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าแบบจะเริ่มต้นยังไงอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำผู้ท่านผู้มีเกียรติว่าไงดีบ้างครับคุณนัทก่อนก็ได้ครับผมกำไม่แน่นอยากจะพูดเต็มที่แล้วก็ในมุมของผมก็น่าจะต่างจากท่านอื่นพอสมควรนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเนี่ยคือนับว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับเป็น community based จริงๆนะครับก็เรื่องเราถือคติกันนะครับที่ชมรมว่าถ้าเรายิ่งให้นะครับเราก็จะยิ่งได้รับนะครับก็คือก็น่าจะเหมือนกับของพี่กำพลนะครับที่บอกว่ามันก็จะเกิดการขัดเกลานะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่านะครับไม่มีทางรู้ซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันถูกอยู่แล้วมันถูกเสมอถูกตลอดเวลาที่เราเลือกที่จะทำใช่ไหมครับทีเนี้ย เมื่อได้คุยกับคนอื่นได้ฟีดแบ็กมานะครับมันก็จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราต้องมั่นคงก็คือก็คงเป็นเรื่องเป้าหมายนะครับปลายทางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระยะการเดินทางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับผมที่เคยเจอมาเนี่ยคือชอบอะไรที่แบบว่าต้องเป๊ะๆนะครับก็จะรอความพร้อมอยู่เสมอนะครับแล้วเราก็ค้นพบว่าวันที่มันพร้อมนะครับมันไม่เคยมาถึงเลยนะครับวันที่มันพร้อมเนี่ยมันอยู่กำแพงในใจเราเนี่ยแหละก็คือไม่เคยคิดว่ามันพร้อมสักทีนะครับก็ต้องข้ามกำแพงนี้ไปสร้างความพร้อมให้กับตัวเองนะทีเนี้ยการที่ทำแบบนั้นได้นะครับทีมเวิร์กจะเข้ามาช่วยเรานะครับทีมเวิร์กจะเข้ามาตอบว่าเมื่อวันที่เราไม่พร้อมนะครับแล้วเรากล้าๆกลัวๆแล้วลองทำไปเนี่ยมันจะสำเร็จได้นะครับก็จะเกิดจากการที่มีทีมเวิร์กที่ดีนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับเริ่มตั้งแต่ยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้ารอพร้อมเนี่ยก็จะไม่ได้เริ่มสักทีคือผมชอบคำนี้นะเพราะว่าเคยมีคนพูดเหมือนกันว่าตอนแรกจะเป็นคนขี้กลัวมากตอนที่จะขยายบริษัทอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าเฮ้ยรายได้ยังไม่ได้คนยังไม่พร้อมนู่นนี่นั่นปรากฏว่าไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งแล้วพร้อมปุ๊บเนี่ยแบบลองดูก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณปิ่นคิดว่าไงมาตอนนั้นที่เริ่มสำหรับปิ่นเองเนี่ย ปิ่นมองหลายๆคนเป็นไอดอลเสมออย่างเช่นหลายๆคนมานั่งฟังแบบนี้ปิ่นก็เคยมานั่งฟังแบบนี้เหมือนกันเคยเป็นผู้นั่งชมแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบนี้บ้างอ่ะเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยแล้วการที่เรามานั่งมองทุกคนมานั่งดูความสำเร็จของทุกๆคนเนี่ยแต่เราไม่เคยย้อนกลับไปนั่งตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองเลยเนี่ยว่าฉันจะยังไงฉันจะจัดการมันอย่างไรกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นเป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นการย้อนตั้งคำถามกับตัวเองมากกว่าว่าฉันจะจัดการชีวิตตัวเองยังไงดีคือบางคนไม่จำเป็นที่ต้องสตาร์ทอัพก็ได้ฉันมีความสุขกับการเป็นพนักงานอย่างมีความสุขและรักองค์กรก็มีเยอะไปค่ะพี่อยู่ที่เราต่างหากว่าเราจะมีความสุขตรงไหนสำหรับพี่ปิ่นเลือกนะคะสำหรับพี่ปิ่นเป็นอย่างเช่นปิ่นเองปฏิเสธชีวิตตัวเองมาตลอดว่าฉันเกิดในโรงงานเฮ้ยแต่วันนึงมันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาไอเดียเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็พยายามค้นหาให้เจอเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ปิ่นคิดค่ะอย่างตอนนั้นที่มีไอเดียว่าอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปรึกษาใครไหมครับหรือว่าลงมือทำเลยหรือว่าตอนนั้นก็ทำเลยพอปรึกษาไปก็ไปทำงาน4ลูกทำไมเสร็จเหล็กนึกออกไหมคะนึกออกนึกออกเราก็จะมีแบบพ่อแม่แบบเฮ้ยก็แบบก็ไปสมัครงาน4ปีก็ไม่สมัครอะไรอย่างเงี้ยคือก็ดื้อแล้วก็ทำคือมุ่งมั่นค่ะคือเลือกแล้วเพราะว่าปีเป็นเด็กที่แบบทำอะไรก็พลาดตลอดอะตอนเด็กๆก็อยากไปเรียนนู่นอยากไปเรียนนี่คือไม่ได้สักอย่างแต่พอถึงวันนึงแล้วแบบฉันจะเอาวันนี้เป็นอาชีพฉันแหละก็ทำจนเพราะว่าเราดัน
ปากเร็วไปหน่อยว่าเดี๋ยวจะทำให้เห็นอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราพูดไปแล้วเราต้องทำให้ได้ก็แต่พอทำเสร็จก็เป็นผลอย่างที่เห็นคุณพ่อคุณแม่คงก็ดีคือท่านก็ดีใจเราเองก็สิ่งที่ตัวเองทำก็เป็นเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นเส้นเลือดที่เข้ามาเติมให้โรงงานได้เต็มเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้น่าสนใจมากขอบคุณมากส่วนพี่อาชิล่ะครับตอนนั้นผมว่าน่าจะมีไอเดียตอนทำไฮสเตอร์มันฟุ้งๆอยู่บนอากาศแล้วตอนนั้นแล้วพี่ก้าวต่อยังไงจากก้อนไอเดียตรงนั้นนะครับฮัลโหลค่ะก็จริงๆตอนเริ่มไฮสเตอร์เนี่ยมันเริ่มมาจากเราไปเหนือจดใต้ในเมืองไทยเยอะเราเจอแหล่งท่องเที่ยวดีๆแล้วก็เจอรู้สึกว่าการท่องเที่ยวมันยั่งยืนกว่านี้ได้อีกนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันแบบเยอะมากแล้วทำไมยังไม่ค่อยมีใครช่วยทำกันอะไรเงี้ยเราก็เลยปรึกษากับน้องสาวว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะจะให้ฉันแก่ไปกว่านี้เดี๋ยวก็อาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยคิดเพราะตอนนั้นยังเป็นวุ้นอยู่เลยไอเดียเป็นวุ้นค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนก็เลยแบบเฮ้ยเอาวะทำกันเป็นไอเดียวุ้นมากแต่ตอนนั้นเนี่ยก่อนทำเราก็เฮ้ยเวลาเรามีค่าเหมือนกันเนาะเราก็ไปเซอร์เวย์ว่าเฮ้ยถ้ามัน as a business เนี่ยถ้าทำจะเวิร์กไหมตอนแรกไปถามทุกคนรู้จักไหมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่มีใครรู้จักเลยเพื่อนก็บอกว่าอะไรของแกวะอะไรเงี้ยหรือว่าไปคุยกับใครก็คนก็บอกว่าเฮ้ยมันยากหรือถ้าพูดกันในวงการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเจ้าหมายเหรอมันยากนะเวลาเราทำงานกับคนในชุมชนทำท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันยากจะได้กำไรได้ยังไงจะรอดไหมเราจะสร้างอิมแพคยังไงคือมันจะมีเสียงเยอะแยะๆๆแต่ไปหมดเลยนะคะถ้าน่าจะเจอกันเยอะๆเนาะว่าไม่ได้หรอกไม่รอดหรอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมาครั้งนึงมีความฝันมีแพชชั่นมันก็ต้องทำสิเออแล้วก็เลยบอกตัวเองว่าเอาละวะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากตายไปโดยมีความรู้สึกที่ว่าฉันยังไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำเลยมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบผิดในใจเออแล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยเริ่มจากศูนย์นะคะไม่ได้ขอเงินคุณพ่อคุณแม่สร้างบริษัทเลย0บาทเท่านั้นแล้วก็เลยไปแข่ง Social Venture Competition เอาไอเดียของเราเนี่ยแหละไปพรีเซนต์ไปพิชแล้วก็จะมี Advisor ที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถมากมายมาช่วยหลอมไอเดียราวไฟทูนให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชนะ Social Venture อันนั้นแล้วก็ได้เงินทุนก้อนแรกค่ะในชีวิตมาเปิดบริษัทแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีทุกคนคงเจอเรื่องแบบ challenge ต่างๆที่เข้ามาเวลาเราเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะยากมากแล้วร้อยเป็นเวลาถ้าเป็น CEO ทำสักกระเบือยันเดือดลบเนี่ยมันต้องใช่ไหมสิ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยึดให้ทุกคนรอดมาได้อะชิเชื่อว่ามันคือ passion เพราะไม่ว่าเราเจอปัญหาอะไรแต่เรารู้สึกมี passion เราอยากจะทำให้มันสำเร็จเงี้ยค่ะก็คือตอนนั้นแบบถือไอเดียไปแบบเป็นแผ่นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปห่ำมากไล่พิชใช่แม่ก็บอกว่าจะเอาหรอมาขายทัวร์ของที่บ้านดีกว่าไหมทัวร์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่าเยอะที่บ้านทำทัวร์ใช่ใช่ทำทัวร์ไปต่างประเทศครับผมแม่ก็บอกว่าเออขายทัวร์ญี่ปุ่นง่ายกว่าไหมลูกอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่เราเชื่อมั่นว่าอยากจะทำจริงๆอะไรค่ะเป็นอีกหนึ่งขบถที่บ้านโอ้กบฏมากค่ะคุณแม่งอนไปตอนแรกว่าทำไมไม่มาขายเธอชอบเพราะว่าจะมีเจอเพื่อหลายคนมากที่แบบมีไอเดียแล้วก็สุดท้ายคือแบบห่วงว่าไม่มีเงินทุนเดี๋ยวที่บ้านก็มีงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะตอนนั้นแม่ก็บอกว่าเออก็ทำที่บ้านก็สบายอยู่แล้วจะไปทำอย่างอื่นทำไมครับใช่เออก็ดีนะพี่เออเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนดีต้องขบถใช่ไหมครับใช่เฮ้ไปที่พี่ดร.ชานนท์บ้างดีกว่าครับแบบตอนนั้นอย่างตอนแรกทำ Gravitech ใช่ไหมได้เห็นอ่านในประวัติเนี่ยเคยเป็นพนักงานบริษัทด้วยใช่ครับแล้วตอนนั้นกระโดดจากมนุษย์เงินเดือนออกมาทำของตัวเองได้ยังไงครับตอนนั้นเริ่มต้นยังไงฮะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้โชคดีเหมือนหลายท่านที่นี่นะครับที่ว่าเป็นลูกของคนที่มีเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะครับเราเองเราก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกจ้างเขามาก่อนนะครับเป็นพนักงานมาก่อนนะฮะก็ตอนนั้นตอนที่กล้าตัดสินใจออกมาทำเนี่ยก็ด้วยเลือดสายเลือดนักสู้จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นสายเลือดเมกเกอร์จริงๆที่ว่าผมชอบความคิดของหลายๆท่านนะครับที่ว่า
แชร์ไอเดียออกไปก่อนพูดคุยก่อนแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนว่ามันไอเดียนี่ได้ตกผลึกมาแล้วอะไรต่างๆแต่ทางฝั่งผมเองเนี่ยเป็นฝั่งทางเมคเกอร์นะฮะเรามีไอเดียปุ๊บเราก็ซัดเลยฮะเราก็ออกมาทำเลยฮะลุยเลยสร้างเลยนะฮะเป็นประเภทวู่วามไม่ใช่ครับเราตอนแรกเริ่มต้นเราก็ไม่ค่อยมีแบบแผนเท่าไหร่ฮะเรารู้ว่าเฮ้ยไอเดียเนี้ยเออแจ๋วดีเราทำได้นะฮะเราก็ออกมาลุยเลยนะฮะโดยไม่ค่อยมีแบบแผนเท่าไหร่แล้วเราก็ได้เรียนรู้จากมันนะฮะก็เจ็บตัวมาบ้างนะลองผิดลองถูกนู่นนี่นั่นออกมาทำปุ๊บเฮ้ยตรงนี้ลืมตรงนี้นะออกไปขายไม่ได้นะมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถึงเวลามันก็จะไปเจอโอกาส opportunity อะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะเราทำตรงนี้บอกว่าถ้าฟีเจอร์นี้ขาดตรงนี้นะตรงนี้ขาดหนึ่งงู้นทำตรงนี้เพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยผมมั่นใจนะฮะว่าคนที่มีไอเดียที่คิดออกมาได้ต่างๆเนี่ยคือมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นแน่นอนนะไม่ต้องห่วงแล้วว่าไอเดียเราจะโดนขโมยหรือคนอื่นจะไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าคนที่เขาคิดได้ทำได้คิดเป็นแล้วก็มี open mind ตลอดเวลาผมมั่นใจครับว่าเขาจะไปเจอ opportunity ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวว่าไอเดียของเราเนี่ยจะถูกขโมยไปหรือจะออกไปทำอะไรบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้ออกมาร์เก็ตเป็นคนแรกเนี่ยอาจจะคือคนที่ออกมาร์เก็ตเป็นคนแรกอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปใช่ไหมครับก็เขาอาจจะลองมาทำดูก่อนเขามีไอเดียมาก่อนทำก่อนเรามาทีหลังเนี่ยเราได้เห็นความผิดพลาดของเขาแล้วนะฮะเราอาจจะมาทำได้ดีกว่าเขาด้วยก็ได้นะครับเออนี่น่าสนใจครับใช่เพราะว่าบางทีหลายทีเราแบบเฮ้ยมีไอเดียเจ๋งมากแล้วไปเสิร์ช Google มีใครทำยังอ้าวมีคนทำแล้วก็พับเก็บหายไปแทนที่จะคิดว่าแล้วมันมีอะไรที่จะ improve ไปได้อีกบ้างใช่ไหมฮะครับแน่นอนครับก็ Apple ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทำมือถือคนแรกนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นคนที่ successful ที่สุดน่าสนใจครับน่าสนใจคิดว่าน่าจะตอบคำถามหลายๆถ้ารวมถึงตัวผมเองด้วยว่าบางทีผมก็มีทำอยู่ของตัวเองบางทีก็มีซุกซนครับคิดอยู่ดีก็เฮ้ย start up idea โผล่ขึ้นมาแต่ว่าคำถามเดียวกันเลยแล้วไงต่อแล้วยังไงจะแชร์ดีไหมไม่แชร์ดีไหมอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะกระจ่างหลายท่านนะครับผมนี่มีคำถามจากคุณผู้ชมครับถามขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคำถามน่าสนใจหลายอันเหมือนกันก็มีความสนใจเรื่องของเชียงใหม่เมกเกอร์คลับด้วยนะครับผมมีคำถามว่าตอนนี้เท่าที่คุณนัทเล่าให้ฟังเนี่ยดูมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจเนี่ยมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับดูผลิตนู่นผลิตนี่ผลิตนั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทราบว่ามันซัสเทนได้ด้วยตัวเองยังไงบ้างแล้วรายได้ที่หามาจากการตั้งคอมมูนิตี้อย่างนี้มาจากไหนที่จะทำให้คลับเนี่ยรันไปต่อได้อย่างเงี้ยครับผมโอเคขอบคุณครับก็อันนี้เราก็คิดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันซัสเทนนะครับ เรายังโชคดีนะครับระยะแรกที่เรารันกันมาเนี่ยเราได้รับสปอนเซอร์จากบริษัทเบเกอร์เอเชียจากคุณหมอจิมนะครับแต่ว่าในเฟสของปีนี้นะครับก็มีโครงการสนับสนุนเยอะแยะมากมายนะครับพวกสตาร์ทอัพพวกนู่นนี่นั่นนะครับปีนี้ในต้นปีเราก็เข้าโครงการพวกเป็น Angel Fund นะครับของรัฐบาลเราก็ได้รับเงินทุนมา funding จำนวนหนึ่งนะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเนี่ยที่เราทำใช้กันในชมรมนะครับเราทำให้เราใช้เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าเราทำของที่มีคุณภาพเนี่ยของที่มีคุณภาพพวกนั้นนะครับมันขายได้นะครับก็ตอนนี้ก็คือรวมทีมเริ่มเป็นทีมละก็เริ่มมี product ที่ทำกันอยู่ข้างในเป็น R&D นะครับก็จะมีแผนที่จะวางขายในเร็วๆนี้นะครับอย่าง 3D printer ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากองค์ความรู้ที่สะสมกันมานะครับก็จะค่อยๆพยายามเอาไปครับก็คือเริ่มต้นมาจาก funding ก้อนนึงก่อนแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาคิดแล้วว่าจากสิ่งที่การรวมตัวกันเนี่ยสิ่งที่ผลิตได้สิ่งที่ maker ทำขึ้นมาเนี่ยจะ make profit มันยังไงเพื่อ funding กลับเข้ามาที่ community ตัวนี้ใช่ไหมครับครับโอเคนะครับขอบคุณคุณนัทมากครับคำถามที่2เป็นคำถามให้คุณอาชินะครับผมเห็นว่าอยู่ในการท่องเที่ยวอย่างที่เป็นคำน่าสนใจมากคิดว่าน่าจะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวบ่อยใช่ไหมอย่างที่รู้ว่าตอนนี้อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะหมดความเชื่อมั่นก็คือค่อนข้างสูญเสียความเชื่อมั่นกับประเทศของเราไปเยอะในแง่ของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเองก็ดีหรือว่าที่ผ่านมาเรื่องสถานการณ์เองก็ดีเนี่ยอยากจะถามความเห็นนะครับสุดลมหายใจเข้าแสดงว่าเริ่มยากละอยากถามความเห็นถ้าในมุมมองคุณอาชีเนี่ยเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกรอบหนึ่งได้อย่างไรบ้าง
จริงๆพวกสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกเนาะถ้าเราดูข่าว CNN อย่างเงี้ยค่ะทุกวันจะมีข่าวเรื่องป้อมที่นู่นป้อมที่นู่นนี่ต่างๆนานาซึ่งอาชิส่วนนี้ส่วนตัวนะคะคิดว่านักท่องเที่ยวส่วนมากเข้าใจอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตลอดไปนะคะมันจะเป็นสถานการณ์ที่ประเทศเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นนะคะโดยไม่คาดฝันอันนี้อันแรกหนึ่งคือเขาเข้าใจเท่าที่คุยกับนักท่องเที่ยวมานะคะแล้วก็สองเนี่ยอาชีคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยเราเป็นอย่างกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดในโลกนะคะฉะนั้นทุกคนอยากมาเมืองไทยอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเวลาเขามาเนี่ยเราทำตัวอย่างไรเรามีอะไรที่ออฟเฟอร์ให้เขาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องมาบริหารจัดการค่ะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเรื่องสถานการณ์เนี่ยอะไรที่ไม่คาดฝันมันก็จะเป็นสเตจปกติเนาะของการท่องเที่ยวเกิดปุ๊บโอเคอาจจะตัวเลขดรอปแล้วมันก็จะสวิงกลับมาใช่ก็คือมองว่ามันน่าจะสวิงกลับมาได้ในไม่ช้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยมีของที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาได้ใช่เพราะตอนนี้ก็ตัวเลขก็โอเคแล้วนะคะกลับมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ค่ะครับโอเคขอบคุณคุณนาชิมากเลยครับผมคำถามสุดท้ายนะครับที่อยู่ในมือผมนะครับอันนี้เป็นคำถามถึงคุณกำพลนะครับผมสะดุ้งด้วย เหมือนเล่นรายการอะไรอยู่นะครับเป็นคำถามนี้เป็นคำถามว่าจริงๆอยากให้คุณกำพลเนี่ยช่วยขยายความนะครับหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเมเกอรี่นะครับว่า1คนเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างได้อย่างไรครับนี่เป็นคำถามคืออย่างนี้ครับในตัวเมเกอรี่เองเนี่ยเราไม่ได้แข่งเป็นรายบุคคลเราเรียกว่าเป็นทีมในตัวทีมเนี่ยเราจะให้มีการจัดทีมอย่างเช่นสมมุตินะครับเราจะแข่งเรื่องการเกษตรในกลุ่มนั้นเนี่ยจะต้องมีคนที่มีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเข้ามาด้วยในเกษตรเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องนวัตกรรมเราจะบอกว่าทีมฉันอยากจะไปเวไหนเวนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีไหมหรือว่าเวฉันไม่เอาฉันจะไปเวทางด้านสายอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างบางคนจะคิดถึงแต่เรื่องเอา IoT อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยผมอาจจะใช้วิธีการดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเดิมอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยในทีมเนี่ยสร้างกันนะครับว่าทีมเราเนี่ยเวแบบอะไรคราวนี้ในทีมเนี่ยในหนึ่งทีมเขาไม่ได้แข่งแค่เราไม่ได้แข่งเรื่องเกษตรกรรมไปทั้งปีเราแข่งหลายๆเรื่องรอบนี้ผมแข่งเกษตรอีกเดือนหน้าผมบอกอย่างนั้นผมไม่แข่งเกษตรแล้วผมจะแข่งเรื่องสุขภาพอีกเดือนนึงผมบอกผมจะแข่งอีกแบบนึงซึ่งในคนหนึ่งคนเนี่ยเมื่อเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะอยู่ทีมนี้แต่เขาเก่งเรื่องนี้เขาก็สามารถจะไปเข้าสู่บิสซิเนสของเรื่องเกษตรกรรมเขาจะเข้าไปสู่บิสซิเนสในเรื่องของสุขภาพเขาไปเข้าบิสซิเนสของเรื่องการท่องเที่ยวแต่เขาใช้ความสามารถสิ่งที่เขามีอยู่เดิมเป็นทุนของเขาอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าสู่บิสซิเนสอื่นๆนะครับเพราะงั้นผมเลยพยายามจะบอกว่าคนเก่งคุณขอให้แน่ใจว่าคุณเก่งจริงคุณต้องทำให้ตัวคุณเองเนี่ยพร้อมอย่างเมื่อกี้คุณนัทพูดว่าไม่มีวันพร้อมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมันอยากจะเติมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละผมเขาเรียกว่าคนพร้อมเพราะว่าคนพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใส่ตัวเองครับขอบคุณคุณกำพลมากเลยนะครับผมเมื่อกี้มีทีมงานมากระซิบข้างหลังว่าข้างล่างน่าจะมีคำถามไม่แน่ใจว่าน่าจะมีเวลาเหลือสักนิดนึงไหมครับผมจะได้ให้ข้างล่างถามคำถามขึ้นมานะครับไม่มีคำตอบไม่เป็นไรผมให้ถามแล้วกันนะครับอ่ะท่านไหนครับท่านไหนครับท่านนู้นนะครับผมอ่ะค่ะก็อยากจะถามคุณอาชิค่ะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวที่ทำอยู่ตอนนี้คือรองรับของคนไทยด้วยกันเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นทัวร์ที่ทำมาเพื่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับขวานู่นครับขวานู่นครับค่ะธุรกิจตอนนี้ค่ะมีลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะมีทั้งสองแบบค่ะถ้าเป็นของคนไทยนี่จะเป็นเที่ยวประมาณไหนอะคะ
ส่วนมากที่เป็นของคนไทยเนี่ยที่มีมากเนี่ยก็คือจะเป็นในแง่ของ corporate เป็นบริษัทนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นทำบริษัทที่อยากทำโปรเจกต์ CSR ที่เป็น CSR อย่างยั่งยืนจริงๆที่ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปแชะๆแล้วก็ PR อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สองจะเป็นพวกทีม activities ค่ะเช่นแบบทุกปีเขาจะมีพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้เขาเลยอยากเที่ยวด้วยแล้วก็สร้าง impact ด้วยค่ะจะเป็น corporate ซะส่วนมากถ้าเป็นลูกค้าคนไทยค่ะแสดงว่าคำถามหนึ่งได้ไหมคะครับผมอันนี้ขอถามคุณปิ่นนะคะค่ะว่าคือตอนที่เริ่มต้นธุรกิจอะค่ะช่วงอายุยังน้อยอยู่เนี่ยแบ่งเวลายังไงแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าใช้ทีมช่างของคุณพ่อแล้ววันนึงอยากจะให้เขาลองมาทำแบบต้นคริสต์มาสหรือทำอะไรเงี้ยคือเราต้องเซตทีมยังไงหรือพูดกับช่างยังไงอะสองคำถามกลายเป็นสองคำถามใช่ไหมคะขอขั้นแรกก่อนค่ะแบ่งเวลาค่ะในเรื่องของอย่างเรื่องของการแบ่งเวลาจากก็คือทำอันนี้อย่างเดียวเลยค่ะคือช่วง3ปีแรกเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ปิ่นยังไม่ได้ทำการค้าการขายในการส่งออกหรือการเปิดบินแต่มันเป็นการทำการค้าการขายแบบซื้อโปรโตไทป์เช่นปิ่นทดลองทำงานชุดนี้แบบนี้มาเป็นงานนาฬิกาเป็นอะไรเล็กๆที่โชว์ไปนะคะอันนั้นก็คือเป็นเหมือนกับงานแฟร์เล็กๆมากๆที่ซื้อขายไปมันเริ่มต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆปิ่นไม่ได้แบ่งเวลาอะไรเลยก็คือทุ่มเทการทำธุรกิจนี้อย่างเดียวเลยไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าพอจบมาปุ๊บทำอันนี้เราคุณพ่อก็จะเรียนต่อไหมหรือจะทำงานก็ไม่ทำไม่เรียนจะทำอันนี้แล้วก็เข้าอบรมไหมคะหาความรู้จากการเข้าอบรมจากพื้นที่ต่างๆที่องค์กรต่างๆที่ประเทศไทยมีพออันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอถึงคำถามที่สองก็คือว่าเรื่องของทีมช่างใช่ไหมคะช่างเนี่ยปิ่นก็ลืมเล่าไปค่ะช่างเนี่ยคนที่มาเริ่มทำงานกับปิ่นเนี่ยเป็นช่างที่เขาเบื่อจากงานปั๊มคือเขาเบื่อจากงานปั๊มอ่ะเขาจะลาออกอยู่แล้วแต่พอดีวันนึงปิ่นเชื่อมเหล็กให้คนช่างเชื่อมเดิมเนี่ยเชื่อมปรากฏว่าพี่คนนี้เขาก็เดินมาเขาบอกเขาขอเชื่อมได้ไหมเขาว่าเคยเป็นคนทำป้ายมาก่อนเขาจะชอบงานเชื่อมพอมาทำพอเริ่มทำงานด้วยกันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเขาไปนั่งปั๊มไงคะมันเลยทำให้ปิ่นได้เรียนรู้คนทำงานที่จะมาเข้ากับเรามากขึ้นว่าสิ่งที่ปิ่นทำอ่ะมันไม่ได้เป็นงานซ้ำซากเดิมๆก็คือต้องหางานหาคนที่ครีเอทมาทำงานด้วยกันสิ่งสำคัญอีกก็คือปิ่นได้ความรู้จากช่างด้วยว่าปิ่นออกแบบแบบนี้มาแล้วช่างจะสอนปิ่นยังไงว่ามันจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีมช่างอย่างทำต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นทีมช่างที่เราต้องหาซับเพิ่มเพราะว่าต้องหาช่างเชื่อมเลยค่ะก็คือเทคนิคของปิ่นไม่มีอะไรมากช่างเชื่อมทุกคนสามารถเชื่อมได้แต่เชื่อมแบบเดิมหัตถกรรมแบบเดิมๆแต่งานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นรูปลักษณ์แบบใหม่เท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับคำถามดีแล้วก็คำตอบดีหมดเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะปิดเนี่ยอยากใหทุกท่านนะครับผมได้กล่าวแนะนำสั้นๆผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยได้แรงบันดาลใจได้แนวคิดเฮ้ยกับกำลังจะกลับไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมีคำแนะนำสุดท้ายที่อยากฝากไว้สั้นๆไหมครับขอสั้นจริงๆนะครับผมสัก30วิ1นาทีประมาณนั้นละกันกลั่นมาเลยครับตกผลึกมาเลยครับเริ่มจากไหนคุณกำพลก่อนนะครับได้ครับก็เหมือนให้คนที่เด็กที่สุดครับขอบคุณมากถ้าเกิดยุคผมเขาเรียกว่าโอกาสแทบไม่มีอย่างเราทำมาเองเนี่ยแรงบันดาลใจมีแต่โอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ได้ง่ายแบบนี้ปัจจุบันเนี้ยแค่คุณมีแรงบันดาลใจคุณมีคนมาช่วยเยอะแยะมีคนอยากเอาเงินมาให้คุณผมก็แปลกใจเหมือนกันสมัยผมทำไมไม่มีคนอยากเอาเงินมาให้ผมนะครับผมต้องไปนั่งรวบรวมหาเงินเองยืมกู้เองอะไรต่างๆนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วเงินทุนก็มีแล้วนะครับเขาอุตส่าห์ทำฟันดิ้งอะไรมาให้สู้เลยครับไม่ต้องคิดมากคิดว่าดีลุยเลยนะครับผมแนะนำแบบนี้แล้วกันสั้นสุดนะครับผมคิดว่าดีลุยเลยครับนะโอเคครับคุณปิ่นครับของปิ่นเนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอ่ะมันสตาร์ทอัพเยอะมากๆ Facebook เนี่ยก็เปิดเพจเยอะมากๆแต่สำคัญอีกค่ะว่าเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนการยั่งยืนของตัวบินเอง
คือการรู้จักตัวเองให้มากก่อนให้มากพอว่าเราอ่ะรักอะไรและต้องการทำสิ่งไหนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าฉันชอบอันนั้นฉันไม่ทำอันนี้เดี๋ยวเบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยคือมันเวลาชีวิตมันสั้นมากค่ะปิ่นไม่รู้เหมือนกันว่าโรงงานนี้จะหยุดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำตรงนี้ได้นานแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเห็นโอกาสจากสิ่งที่มีแล้วเนี่ยก็จัดการมันค่ะทำมันแล้วก็ทำให้มันได้สำคัญก็อย่างที่พี่กำพลบอกอดทนแล้วก็สู้มันค่ะเพราะว่ากว่าที่เราจะมายืนตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ร้องไห้กันมาเยอะอะค่ะจริงๆก็ต้องสู้กันมากๆนะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่กำลังจะต้องการทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะครับผมของผมก็เป็นเรื่องเดิมที่ผมฝากไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมพรีเซนต์นะครับว่าในระหว่างที่เรากำลังเดินไปถึงจุดหมายของเราอะครับมันจะมีนับครั้งไม่ถ้วนเลยที่เราจะเหนื่อยจะท้อจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องมี passion มีเป้าหมายว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทำเพื่ออะไรปลายทางที่เราต้องการมันคืออะไรถ้าเรายังไหวเราก็ไปถ้าไม่ไหวจริงๆพักได้ครับทุกคนเหนื่อยพักได้แต่เราต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคืออะไรเรายังมีไฟพร้อมที่จะทำมันอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราแพ้มีความต้องการมีแพชชั่นที่จริงจังมากพอเนี่ยครับด้วยไฟที่มีด้วยร่างกายที่มีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำความฝันความต้องการตัวเองให้มันสามารถประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ครับครับครับเพชรสั้นๆใช่ไหมคำเดียวสู้ค่ะก็จริงๆเพราะว่ามันอาจจะฟังดูคลีเช่เนาะแต่ว่าถ้าเจอสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยทำมันให้มันเกิดขึ้นจริงผิดพลาดอะไรไม่เป็นไรปัดฝุ่นลุกขึ้นมาทำใหม่แล้วก็สู้หยิบตาค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้นะคะว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าไม่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองทำคือไม่อยู่เฉยๆแล้วก็นั่งฝันว่าเอ๊ะฉันจะชอบอะไรนะนู่นนี่นั่นคือไปเรียนมาสักกระเบือยันระลบตั้งแต่ดีไซเนอร์เรียนเย็บผ้าเรียนปั้นเซรามิกเรียนวาดรูปเรียนจนหมดคืออยากค้นหาจริงว่าตัวเองชอบอะไรแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ปลายจมูกที่บริษัทที่บ้านที่วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็พอเจออะไรที่ใช่แล้วก็ทำมันจริงๆจริงๆเหมือนคล้ายๆ relationship เหมือนกันเนาะถ้าเดทกับหนุ่มเยอะๆเนี่ยค่ะหนุ่มบางคนอาจจะเวิร์กหนุ่มบางคนอาจจะไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าเจอคนที่ใช่ก็จับแต่งงานเลยไม่ใช่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับใช่ที่อาจจะขำๆแต่ว่าจริงๆมันเหมือนหรือว่าไม่ใช่relationshipหรือเวลาเราไปลองรองเท้าเงี้ยค่ะรองเท้าบางอันมันเหมาะกับเราบางอันไม่เหมาะกับเจ็บอะไรเงี้ยแต่พอเจออันที่ใช่แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโฟลว์แล้วมันสบายเหมือนเวลาเราทำงานที่ใช่เราตื่นมาแล้วเราอยากทำงานจริงๆไม่ได้ตื่นมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้จะผ่านเมื่อไหร่จะผ่านไปเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะครับไม่ได้กลัววันจันทร์ไม่กลัวชอบค่ะหวังว่าลูกน้องจะคิดอย่างนี้เหมือนกันครับผมอ่ะเชิญเตยฉานนท์บ้างครับครับก็เห็นด้วยกับความคิดทุกๆท่านนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับพี่กำพลอย่างมากว่าไม่มีช่วงไหนที่ดีเท่ากับช่วงนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟันดิ้งในเรื่องของรัฐบาลเองแล้วก็ในเรื่องของโลกยุคาภิวัตน์ต่างๆที่ว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีตัวสเปซมีคอมมูนิตี้มีอะไรต่างๆมากมายที่คอยให้สปอร์ตเรานะครับก็เชื่อมั่นครับแล้วก็หวังว่าคนไทยมีมันสมองนะฮะแล้วก็มีความคิดดีเริ่มอะไรต่างๆอย่างเช่นงานวันนี้นะฮะงาน Creative Thailand เนี่ย